เชื่อว่าหลายๆคนคงไม่ชินนะครับกับความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นนะครับมันไม่มีอะไรหรอกก็คือผมต้องการทำให้มันดูชัดเจนมากขึ้นว่าวันไหนจะลงอะไรคลิปไหนมีไทม์ไลน์หรือทัมมิ่งในการปล่อยคลิปอย่างไรเพราะฉะนั้นนะครับผมนี่ถือเป็นคลิปแรกเนาะที่เหมือนเป็นเฟสใหม่เป็นเฟสใหม่ของหนอนหนังที่หนอนหนังกำลังจะเดินทางไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือหนอนหนังเล่าให้ฟังแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนฟังเนื้อหาในคลิปนะครับฝากทุกคนทำสองอย่างก็คือฝากกดไลค์และกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับการกด Subscribe เนี่ยจะเป็นการให้กำลังใจผมนะครับแล้วก็เพิ่มผู้ติดตามไปเรื่อยๆเป็นกำลังใจให้หนอนตัวน้อยๆนะครับได้มีกำลังใจทำงานต่อไปแล้วก็การกดไลค์คลิปนี้เนี่ยจะทำให้คนเห็นคลิปนี้เยอะขึ้นในหนอนหนังเล่าให้ฟังเรื่องแรกวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงฆาตกรคนหนึ่งแล้วกันนะครับที่เราช้ำใจในภาคที่เพิ่งผ่านมาคือจิปเปอร์ทิปเปอร์รีบอร์นก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าตัวละครจิปเปอร์ทิปเปอร์สเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นเหมือนปีศาจเนาะเป็นฆาตกรที่เป็นเหมือนปีศาจที่มีเสน่ห์ส่วนตัวผมอะตัวละครจิปเปอร์ทิปเปอร์สเลยนะคือถือว่าเป็นดีไซน์ที่ดีเราเห็นจิปเปอร์ทิปเปอร์สเนี่ยดีไซน์ที่เขาทำออกมามันจะเหมือนไม่สามารถบอกได้ชัดเจนนะว่าเขามีเรฟเฟอเรนซ์จากอะไรเหมือนเวลาเราเห็นฆาตกรหรือเราเห็นดีไซน์ของคาแรคเตอร์ตัวละครไม่ต้องเป็นฆาตกรก็ได้เป็นทุกๆอย่างในวงการบันเทิงเท่าที่คุณนึกออกตอนนี้เราก็จะพอที่จะมองเห็นนะว่ามันมีต้นเหตุมาจากอะไรมีต้นแบบมาจากสัตว์มีต้นแบบมาจากคนนู้นคนนี้เหมือนถ้ายกตัวอย่างวันพีซก็ได้ผมเป็นแฟนวันพีซนะเพราะนั้นยกตัวอย่างวันพีซอย่างแบบก็อดเอเนลูมีต้นแบบจากอิมิเนมอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นชัดเจนถูกไหมครับแต่ตัวจิปเปอร์สคิปเปอร์สเนี่ยมันไม่ชัดเจนมันจะเหมือนเป็นคนเป็นผู้ชายผสมกับค้างคาวมีปีกเป็นค้างคาวมีแผงคอเหมือนกิ้งก่ามีฟันเหมือนสัตว์กินเนื้ออะไรอย่างเงี้ยคือมันผสมหลายอย่างเอาเป็นว่าจิปเปอร์สคิปเปอร์สเนี่ยเป็นการผสมหลายๆอย่างเข้าด้วยกันแล้วผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ลงตัวมากอีกอย่างนึงที่มันมีเสน่ห์มากของตัวฆาตกรจิปเปอร์สคิปเปอร์สคือวิธีการฆ่าเหยื่อถึงแม้ว่าในภาครีบอร์นจะน้อยชิปหายแต่ถ้าใครเป็นแฟนจิปเปอร์สคิปเปอร์สคุณจะรู้ว่าฆาตกรคนนี้เน้นโหดและดิบเพราะฉะนั้นวันนี้ในหนอนหนังเล่าให้ฟังเนี่ยผมจะมาเล่าประวัติของต้นแบบนะครับของจิปเปอร์สคิปเปอร์สตัวละครหลักของจิปเปอร์สคิปเปอร์สนะครับถูกเรียกกล่าวขานกันในเรื่องคือคิปเปอร์สซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากฆาตกรที่มีอยู่จริงๆนะครับที่มีชื่อว่าเดนิสเฮเล่เดฟิลหรือเดนิสเดฟิลนั่นเองโดยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มขึ้นในปี1971นะครับเมื่อเดนิสแต่งงานกับภรรยาของเขาที่มีชื่อว่ามาริลีนเดฟิลตัวของเดนิสเนี่ยประกอบอาชีพเป็นพนักงานประเมินทรัพย์สินส่วนตัวของมาริลีนเดฟิลนะครับและยังเป็นแนะแนวอยู่ที่โรงเรียนมัธยมโควอเตอร์อีกด้วยหลังจากแต่งงานกันได้สักพักนะครับทั้งคู่ก็มีลูกด้วยกัน3คนนะครับแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นนะครับความสัมพันธ์ของเดนนิสและเมริลินก็ไม่ได้ราบรื่นเท่าไหร่จนในที่สุดเนี่ยพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ต่อไปได้นะครับจนสุดท้ายทั้งคู่ก็ตัดสินใจที่จะหย่ากันหลังจากที่อยู่กินกันมานาน18ปีนะครับเมริลินนะครับก็ได้บอกกับทนายว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับที่ทั้งคู่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยเดนนิสพยายามทำร้ายร่างกายเธอหลายครั้งและเขาไม่เคยให้เธอตัดสินใจอะไรเองเลยแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวของเธอเองก็ตามถึงแม้เดนนิสพยายามที่จะประสานรอยร้าวที่เกิดขึ้นกับเมลิลินนะครับก็เหมือนว่ามันจะสายเกินไปพอทั้งคู่เนี่ยก็ได้เซ็นใบหย่ากันในที่สุดนะครับในเดือนธันวาปี1971จากเหตุการณ์นี้นะครับเมลิลินได้สิทธิ์ในการดูแลลูกทั้ง3คนส่วนเดนนิสมีสิทธิ์เจอลูกแค่ทุกๆ2อาทิตย์เท่านั้นเองถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็ดูเหมือนว่าเด็กๆก็จะไม่ค่อยชอบตัวเดนนิสสักเท่าไหร่จนกระทั่งในเดือนเมษายนปี1990นะครับเดนนิสก็พยายามกลับมาบ้านนะครับเพื่อที่จะมารับลูกๆของเขาไปตามปกติแต่ในครั้งนี้ลูกสาวคนเล็กที่มีชื่อว่าจูลี่ได้ปฏิเสธที่จะไปกับพ่อโดยสิ้นเชิงส่วนสกอตลูกชายอีกคนก็เหมือนที่จะมีท่าทีลังเลไม่อยากไปกับพ่อของเขาจนเมลิลินต้องอธิบายกับเขาว่าลูกๆเนี่ยไม่ได้อยากไปกับเขาอีกแล้วมันทำให้เดนนิสโกรธมากและได้ตะคอกใส่หน้าเมลิลินไปอย่างรุนแรงด้วยถ้อยคำที่หยาบคายหลังจากนั้นทั้งคู่
ก็เริ่มทะเลาะกันต่อหน้าเด็กๆและเมื่อจุดเดือดของเหตุการณ์นี้ได้ถึงขีดสุดเดนนิสระงับความโกรธของตัวเองไว้ไม่ไหวเขาได้บีบคอของเมลิลินอย่างรุนแรงและผลักเมลิลินตกจากบันไดหลังจากนั้นเดนนิสยังเดินตามไปกระทืบและตบเธอซ้ำอีกด้วยซึ่งในขณะนั้นเองนะครับเจนนิเฟอร์ลูกสาวคนโตก็ได้วิ่งออกไปจากบ้านนะครับเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านเพื่อให้ช่วยแจ้งตำรวจให้หน่อยหลังจากที่เดนนิสเริ่มที่จะมีสติกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้อุ้มร่างที่บาดเจ็บสาหัสของอดีตภรรยาออกจากบ้านนะครับโดยที่เขาบอกกับลูกๆว่าพ่อจะพาแม่ไปโรงพยาบาลแต่สุดท้ายมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับต่อมาตำรวจได้เริ่มตามหาเดนนิสและเมเลลีนและจากเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับก็ไม่ได้มีข้อมูลที่ลงเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าตัวเดนนิสพาภรรยาไปไหนหรือทั้งคู่เนี่ยสุดท้ายแล้วไปอยู่ที่ไหนแต่มันมีหนึ่งเหตุการณ์ครับที่มันเป็นเหตุการณ์สำคัญนะครับและเชื่อมโยงกับเหตุการณ์นี้อย่างชัดเจนในบ่ายวันเดียวกันนั้นนะครับได้มีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเลทอทอนและภรรยาของเขาแมรี่ทอทอนทั้งคู่ขับรถอยู่บนถนนสโนว์เพรีใกล้กับโควอเตอร์ตามปกตินะครับแต่อยู่ๆก็มีรถตู้คันหนึ่งขับมาด้วยความเร็ววิ่งแซงพวกเขาไปสิ่งที่สะดุดตาพวกเขามากที่สุดก็คือทะเบียนรถคันนั้นที่ขึ้นต้นด้วยตัว G กับ Z แต่ตอนนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากจนกระทั่งพวกเขาขับไปถึงโรงเรียนล้างแห่งหนึ่งที่อยู่ระหว่างทางตัวภรรยาแมรี่นะครับเธอได้สังเกตเห็นว่าคนขับรถตู้คันนั้นเนี่ยได้ลงจากรถและแบกห่อผ้าที่เปื้อนเลือดลงจากรถมาด้วยและเหมือนกับว่าคนขับที่แบกห่อผ้าคนนั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นพวกเขาเหมือนกันเพราะหลังจากนั้นไม่กี่นาทีรถตู้คันดังกล่าวเนี่ยก็ได้ออกรถและขับไล่ตามพวกเขามารถตู้คันนั้นนะครับขับตามทั้งคู่มาเป็นระยะทางหลายไมล์สุดท้ายเรก็ได้ทำการขับออกจากถนนเส้นนั้นนะครับเพราะพวกเขาสังเกตเห็นว่ารถตู้คันนั้นเนี่ยมีการจอดข้างทางเพื่อทำการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถและยังเห็นด้วยอีกว่าที่ฝั่งประตูด้านคนขับเนี่ยมีคราบบางอย่างที่เลอะอยู่คล้ายๆคราบเลือดและนั่นทำให้พวกเขาตัดสินใจย้อนกลับไปที่โรงเรียนล้างอีกครั้งทั้งคู่ตัดสินใจเดินลงไปสำรวจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในโรงเรียนล้างแห่งนั้นนะครับเขาก็ได้พบกับผ้าคลุมที่มีคราบเลือดติดอยู่จริงๆทั้งคู่จึงตัดสินใจแจ้งตำรวจในทันทีหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้พบว่ารถตู้คันนั้นเป็นรถตู้ของเดนนิสเดพิวตำรวจยังพบอีกว่าร่องรอยล้อรถนะครับที่พบในโรงเรียนล้างแห่งนั้นเนี่ยตรงกับรอยล้อรถของเดนนิสเดพิวจริงๆแถมคราบเลือดที่อยู่บนผ้าก็ตรงกับเลือดของเมเลลินเดพิวและด้วยหลักฐานทั้งหมดก็แทบที่จะชี้ชัดแล้วว่าเดนนิสเดพิวเนี่ยได้ทำการฆาตกรรมภรรยาเก่าของเขาไปแล้วจริงๆเพียงแค่เวลาไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับผมคนงานก่อสร้างที่ทำงานอยู่ในบริเวณนั้นก็ได้พบศพของเมเลลินเดพิลที่ถูกทิ้งอยู่ริมแม่น้ำร้างในเมืองเบเทลโดยสภาพศพของเธอถูกยิงเข้าที่ด้านหลังศีรษะ1นัดและกระสุน1นัดนี้เองนะครับที่ทำให้เมเลลินเดพิลเสียชีวิตทันทีและไม่กี่วันต่อมานะครับก็มีข้อมูลพบอีกว่าเดนิสเนี่ยพยายามส่งจดหมายแปลกๆหลายฉบับถึงเพื่อนและครอบครัวของเขาเองภายในจดหมายเนี่ยมีใจความประมาณว่าตอนนี้เนี่ยเขาพยายามจะพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้ฆ่าเมเลลีนจริงๆโดยจดหมายที่เขาพยายามส่งหาเพื่อนและญาติเนี่ยมีร่วมกันกว่า17ฉบับด้วยกันนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยประทับตราไปรษณีย์จากเวอร์จิเนียไอโอวาและโอคลาโฮมาอีกด้านหนึ่งนะครับของเมืองดัลลัสเท็กซัสหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าแมรี่เธอก็กลับบ้านมาตามปกตินะครับมาพบกับสามีของเธอนะครับแฮงควีนนั่งอยู่ในบ้านเหมือนทุกครั้งแต่ครั้งนี้แมรี่สังเกตเห็นว่ารถตู้ของสามีของเธอจอดอยู่หน้าบ้านแทนที่ว่าจะเอามาจอดในโรงรถเหมือนทุกครั้งแมรี่บอกว่าเธอรู้สึกแปลกๆเหมือนสามีของเธอกำลังปกปิดอะไรบางอย่างอยู่แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเป็นพิเศษนะครับจนแฮงควีนเนี่ยบอกกับเธอว่าเขาต้องกลับไปหาแม่ของเขาที่ต่างจังหวัดด่วนเพราะแม่ของเขาเนี่ยกำลังป่วยหนักและเขาก็ขอให้เธอทำแซนด์วิชเพื่อเป็นเสบียงระหว่างเดินทางอีกด้วยซึ่งตัวแมรี่เองก็ทำตามที่แฮงควีนขอนะครับไม่ได้ปฏิเสธอะไรหลังจากนั้นเนี่ยตัวแฮงควีนก็บอกลาเธอแล้วก็ขับรถออกไปแต่ณตอนนั้นนะครับผมแมรี่บอกว่าเธอรู้สึกเหมือนกับว่าจะไม่ได้เจอสามีของเธออีกแล้วนะครับจนกระทั่งเธอได้เห็นข่าวในทีวี
จึงได้รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามีของเธอนะครับแฮงค์ควีนก็คือเดนนิสเดพิวนั่นเองตัวของแมรี่เองเชื่อว่าสามีของเธอนะครับน่าจะเห็นข่าวในทีวีเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเพื่อไม่ให้เธอเห็นข่าวนั้นเขาจึงบอกให้เธอไปทำแซนด์วิชเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจเพื่อนของแมรี่ได้แจ้งทะเบียนรถตู้ของเดนนิสให้เจ้าหน้าที่ทราบนะครับเพื่อสกัดจับและทันทีที่เดนนิสข้ามพรมแดนลุยเซียนามิสซิสซิปปีนะครับตำรวจรัฐลุยเซียนาก็พยายามที่จะสกัดจับเขาในทันทีแต่เดนนิสเนี่ยก็สามารถขับรถหนีไปได้ไกลถึง15ไมล์ผ่าด่านสกัดจับไป2จุดจนกระทั่งในอำเภอของรัฐมิสซิสซิปปีนะครับพอลเบเรตได้บอกให้เจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามยิงยางเพื่อสกัดจับหลังจากที่รถของเดนนิสถูกยิงสกัดที่ยางล้อหลัง2เส้นแล้วนะครับผมเดนนิสก็ยังฝืนขับรถของตัวเองไปต่ออีก1ไมล์ด้วยกันนะครับก่อนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะล้อมจับกุมเขาได้เดนนิสยิงสวนเจ้าหน้าที่ออกไป2นัดและยิงอีก1นัดที่ประตูและนัดที่4เขาตัดสินใจหันปากกระบอกปืนมาที่ขมับของตัวเองก่อนที่จะลั่นไกเพื่อจบเรื่องราวทั้งหมดเจ้าหน้าที่เชื่อว่าตัวเดนนิสเดพิวเนี่ยตั้งใจที่จะตายคืนนี้อยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะด้วยการวิสามันหรือการฆ่าตัวตายก็ตามและตัวเดนนิสเดพิวก็ได้กลายเป็นผู้ร้ายหลบหนีคนแรกที่ฆ่าตัวตายระหว่างถ่ายทอดสดอยู่อีกด้วยนะครับและเหตุการณ์ในโรงเรียนร้างนะครับที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้เป็นฉากเปิดในหนัง Jeepers Creepers ตอนปี2001นั่นเองนี่ก็คือคอนเทนต์ที่ส่วนตัวผมอยากทำคือด้วยความที่เราเป็นคนชอบดูหนังนะผมก็จะชอบแบบว่าหาอ่านเรื่องเล่าเรื่องราวต่างๆที่มันเชื่อมโยงกับหนังมั่งไม่เชื่อมโยงกับหนังมั่งบางทีผมก็ชอบไปอ่านเรื่องราวลี้ลับต่างๆผมเลยคิดว่าอยากจะลองนะครับลองคอนเทนต์หนอนหนังเล่าให้ฟังดูนะครับผมลองคอมเมนต์ดูครับว่าชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับผมแล้วก็หนอนหนังในเฟสต่อไปนะครับเน้นเรื่องทามมิ่งในการปล่อยคลิปให้มันแน่นอนมากขึ้นนะครับคุณจะเห็นช่วงเวลาปล่อยคลิปที่มันชัดเจนมากขึ้นคุณจะได้รอดูได้ไงวันพุธดูอะไรวันพฤหัสวันศุกร์ดูอะไรและคอนเทนต์หลักๆที่จะลงบ่อยๆคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองคอมเมนต์ดูว่าทิศทางตรงนี้คุณชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ขอให้สนุกกับคลิปนะครับผม